ันที่สี่ current devaluation ก็คือแบบเราก็ลดค่าเงินของเราอะไรแบบนี้ให้มันต่ำลงต่างชาติเขาก็แบบจะได้แบบรู้สึกแบบเอ้ยไม่ต้องมาแลกเงินอะไรหรอกเข้าใจปะสุดท้าย bureaucratic red tape อันถูกปะวะไม่ชัวร์นะแต่ว่าอันนี้ง่ายๆเลยคือเหมือนเราทำแบบบอกเขาว่าเฮ้ยเราต้องผ่านโปรเซสนี้อ่ะเราต้องผ่านโปรเซสนี้อีกแล้วกว่าจะไปถึงนู่นได้ถึงนี่ได้ทำแบบให้โปรเซสมันยุ่งยากอ่ะเข้าใจปะเหมือนต้องผ่านgovernmentนู่น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 นี่กว่าจะมาถึงเราอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบน่ารำคาญอ่ะจะทำอะไรเยอะแยะอะไรแบบเนี้ยไปที่อื่นดีกว่าเข้าใจปะโอเคนะโอเคนะสุดท้ายอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราอ่ะจะไปอยู่ต่างประเทศแบบจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศยังไงแบบจะทำบิสเนสที่แบบกับคนต่างประเทศหรือว่าจะอะไรกับต่างประเทศประมาณนี้อย่างแรกก็คือเอ็กซ์พอร์ตก็คือเราส่งของเราอ่ะไปต่างประเทศแค่นั้นเองเข้าใจใช่ไหมเราก็จะได้ติดต่อกับต่างประเทศละแค่นั้นเองอันที่สองเทรดคอมมานีเทรดคอมมานีเนี่ยคำง่ายๆเลยคือมิดเดิลแมนก็คือเป็นเหมือนเราอ่ะตั้งบริษัทขึ้นมาใช่ไหมเรามาเป็นตัวกลางแบบเอาสินค้าตัวนู้นอ่ะแล้วเอาไปขายให้กับอีกประเทศนึงอะไรแบบเนี้ยเราเป็นคนกลางอ่ะเข้าใจปะแค่นั้นเองเนี่ย retail and wholesale businesses ก็คือแบบเราซื้อของเขามาแล้วก็เอาไปขายอีกที่นึงเก็ตไหมเก็ตไหมนะทันป่ะทันป่ะทันนะโอเคอันที่3คือ licensing licensing ก็เหมือนแบบซื้อ license เขามาว่าแบบเราขอทำอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้หน่อยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบธุรกิจทางด้านแบบของเล่นนะหรือว่าเกี่ยวกับเด็กอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างเช่น T-shirt อะไรแบบเนี้ยเสื้อเปล่าๆจะขายออกป่ะก็ขายได้สักสมมุติแบบ79บาทอ่ะแต่ถ้าสมมุติมีมิกกี้เมาส์ขึ้นมาแบบเนี้ยอาจจะขายได้300ถูกป่ะเพราะมันมีไลเซนส์ขึ้นมาเราต้องจ่ายให้เขาด้วยอะไรแบบนี้เก็ตนะเก็ตนะเราก็เหมือนแบบเราไปซื้อไลเซนส์มันก็ต้องเป็นแบบมีชื่อเสียงใช่ไหมฉะนั้นมีชื่อเสียงเขาก็จะอยู่แบบเราต้องไปติดต่อกับต่างประเทศอะไรแบบนี้อ่ะนี่ไงเราก็ไปแบบไปติดต่อกับบริษัทต่างประเทศละอันนี้สี่ strategic alliance strategic alliance หมายถึงว่า2บริษัทเข้ามาจอยกันเพื่อที่จะทำอะไรก็ตามแค่1โปรเจกต์ไม่ได้แบบมารวมกันเป็นบริษัทใหม่เลยอ่ะแต่ว่าเหมือนแค่มารวมกันเพื่อ specific โปรเจกต์นึงอ่ะเข้าใจใช่ไหมตัวอย่างเช่นเนี่ย ATM SIM ก็เหมือนแบบบริษัท DTAC เขาเข้ามาจับมือกับแบงก์กรุงศรีไม่ใช่กสิกรถูกไหมเพื่อที่จะทำ SIM แบบไว้แบบติดต่อเกี่ยวกับทางธนาคารอะไรแบบนี้ทำนองนี้นะเข้าใจใช่ไหมเหมือน2บริษัทเขามาจอยกันเพื่อที่จะทำ specific project นึงตัวอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือบัตรการ์ดเราอ่ะที่เป็น ID card อ่ะมาทำเหมือน ABAC จับมือกับกรุงศรีเพื่อที่จะมาทำแบบแค่ ID card อ่ะเข้าใจปะเราไม่ได้แบบ ABAC กับกรุงศรีรวมกันเป็น A สีอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ถูกปะเก็ตปะแค่นั้นเองขำอะไรขำอะไรไม่เอาต่อไป Joint Venture Joint Venture เนี่ยคือ2บริษัทอ่ะเข้ามารวมกันเลยเป็นบริษัทใหม่เลยโอเคนะเหมือนบริษัทเขาอาจจะแบบยังขายอีกด้านนึงบริษัทนี้ขายอีกด้านนึงพอมารวมกันปุ๊บอ่ะไปขายอีกด้านนึงอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างเช่นอะไรอันนี้เป็นบริษัท Ericsson Company อยู่ที่สวีเดนเขาผลิตเขาเรียกว่าอะไรนะโมบายโฟนอีกบริษัทหนึ่ง Sony รู้จักใช่ไหม Sony เขาขายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรแบบเนี้ยสองบริษัทนี้เขาอยากจะ Joint Venture กันเขาก็มารวมกันกลายเป็น Sony Ericsson เก็ตปะเก็ตไหมเก็ตไหมเขามารวมกันเป็นบริษัทใหม่เห็นปะเสียงเริ่มไม่มีแล้วอันนี้เป็นประวัติเฉยๆไม่ต้องไปรู้หรอกเนาะต่อไปรู้ให้หมดกัน totally own facility facilitate เอ้ยถูกแล้วอันนี้หมายถึงว่าเหมือนเราอ่ะไปเป็นเจ้าของเต็มตัวเลยของบริษัทนั้น
โอเคนะมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือเราอ่ะไปต่างประเทศเลยแล้วก็ไปลงทุนด้วยตัวเองเลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้เราจะพูดว่า totally own facilitate หมายถึงว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของโดยตรงเลยเราเป็นเจ้าของเต็มตัวเลยเราไม่ต้องไปจอยใครเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปซื้อ licensing เราเป็นเจ้าของโอเคนะมันทำได้2วิธีเราจะไปต่างประเทศเนี่ยทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือแบบไปต่างประเทศทันทีแล้วก็แบบไปลงทุนเริ่มจากศูนย์เลยทำเองทำอะไรทุกอย่างเองเข้าใจไหมอีกแบบนึงก็คือเราไปซื้อคอมมานีที่มีอยู่แล้วอ่ะในประเทศนั้นอ่ะแล้วเราก็มาเป็นเจ้าของเก็ตปะเก็ตปะเก็ตนะตัวอย่างเช่นก็โคลัมเบียพิเจอร์รู้จักปะเออเหมือนแบบใครไปซื้อมาสักคนนั่นแหละตัวอย่างเฉยๆโอเคนะไม่สำคัญมากสุดท้ายมัลติเนชั่นแนลคอมมานีหมายถึงว่าบริษัท1บริษัทอาจจะหลายบริษัทก็ได้ออกไปแบบขยายธุรกิจแบบให้มันอยู่หลายๆประเทศอ่ะเข้าใจใช่ไหมพอมันไปอยู่หลายๆประเทศใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ต่างประเทศละนี่แหละมันก็แบบ entering international business แล้วอ่ะเก็ตปะอย่างเช่นแท็กซี่ก็ขายหลายประเทศถูกไหมแมคโดนัลด์ก็ขายหลายประเทศถูกไหมครับเก็ตไหมเก็ตไหมประมาณนี้หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวให้เบรกก่อนละกันประมาณเราก็จะมาพูดถึงยังไงหน่อยชาร์ปแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง business เกี่ยวกับเบื้องต้นอะเฉยๆเบื้องต้นของ business แล้วก็ economic ว่าเป็นยังไงนะครับ definition ของ business ก็คือความพยายามขององค์กรที่จะผลิต ขอโทษผลิต product ขึ้นมานะครับผลิตโปรดักต์ขึ้นมานะผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะตอบความสนองตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโอเคนะแล้วพอเราตอบความสนองเสร็จแล้ว ตอบสนองความต้องการเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ขายโปรดักต์ใช่ไหมพอเราขายเสร็จแล้วเราก็จะได้โปรฟิตโอเคนะมันก็จะวนกันไปแบบนี้แหละก็คือแบบเราต้องขายของให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ผู้บริโภคพอใจแล้วเขาพอใจแล้วเขาก็จะซื้อของเราถูกปะแล้วสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือ profit โอเคนะอย่างแรกเรามาดูกันทีละอย่าง organizational effort of individual ก็คือแบบการบริหารการจัดการนี่แหละว่าเราจะจัดการ เกี่ยวกับทรัพยากรยังไงก็เรียนมาเหมือนจากครั้งที่3แล้วเนาะอันเนี้ยก็คือแบบมีคนใช่ไหม human resources material resources informational resources แล้วก็ financial resourcesเอามารวมการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้พิชิตโกได้ก็คือแบบบรรลุผลสำเร็จได้โอเคนะวิธีอย่างแมทเทียลก็คือ raw material นั่นเองก็คือวัตถุดิบนะ human ก็คือแรงงานโอเคนะแรงงาน financial ก็คือเงินที่เราเอามาใช้ run business สุดท้ายก็คือ information ก็คือแบบก็คือข้อมูลที่เราจะเอามาใช้นั่นแหละในการบริหารจัดการโอเคนะ business แบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกเขาเรียกว่า manufacturing business ก็คือจะเป็นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้คำคีย์ก็คือ tangible goods โอเคนะสามารถจับต้องได้สามารถจับว่าเอ้ยรู้สึกอย่างนู้นอย่างนี้โอเคป่ะอย่างเช่นรถเราไปแตะรู้สึกไหมรู้สึกถูกป่ะมันเป็นรูปเป็นร่างเราสามารถเห็นได้นี่แหละเขาเรียกว่า manufacturing business โอเคนะอย่างที่2เขาเรียกว่า service businessservice business หมายถึงว่าเป็นการบริการเราไม่สามารถจับต้องได้เราไม่สามารถเห็นได้มันเป็น intangible product นะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นโรงแรมเราอาจจะคิดว่าอ้าว building ไงพี่แต่จริงๆมันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าโรงแรมเราเพื่ออะไรเราเพื่อไปรับบริการถูกไหมครับนั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าเป็น service business สุดท้าย marketing intermediaries ก็คือจะเป็นตัวกลางไว้คอยแบบเหมือนซื้อของจากที่นู่นแล้วเอาไปขายอีกที่หนึ่งโอเคป่ะโอเคนะตัวอย่างเช่นเซเว่นไงเซเว่นซื้อของจากผู้ผลิตใช่ไหมมาหลายๆที่แล้วก็เอาไปขายอะไรแบบเนี้ย
ต่อไป satisfy needs ก็คือเราต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ถ้าสมมติเราผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบเราก็จะไม่ซื้อถูกปะฉะนั้นเราก็ต้องแค่ผลิตสินค้าแล้วให้ลูกค้าซื้อแค่นั้นเองก็คือให้ลูกค้าพอใจโอเคนะสุดท้าย business profit เราก็ต้องรู้ก่อนว่า profit มันมายังไงถูกปะเราก็เอา sale revenue อย่างที่บอกขวดน้ำเนี่ย10บาทถูกปะ10บาทเนี่ยคือ revenue ก็คือแบบขายแบบไม่ได้หักอะไรทั้งสิ้นหักกับ expense ในครั้งนี้ในที่นี้ก็คือ costสิ่งที่เราจ่ายไปอะไรแบบนี้คอสอย่างที่บอกก็คื อกี่บาทนะ3บาทถูกปะฉะนั้น profit ก็คือแบบเอา10มาลบ3ก็คือ7บาทถูกปะ7บาทนี้ก็คือ profit ที่เราจะได้นะครับ เรามาดูกันเหมือนแบบจุดประสงค์ของที่เราจะ profit อะมันเหมือนแบบเอามาเป็นแบบรางวัลที่แบบ ขอโทษนะเป็นรางวัลให้กับเจ้าของแบบเราขายของได้เราก็แบบอยากได้ตังค์อ่ะถูกปะนี่แหละ stakeholders คือทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพานี everyone who involves in the company นะครับตัวอย่างเช่นใครนี่คือตัวอย่างอย่างเช่น government ก็แบบมาบังคับเราให้จ่าย tax ถูกไหม employees ก็มาทำงานในบริษัทเรา customers ก็คือคนที่มาซื้อของในบริษัทเราsuppliers ก็คือคนที่เราไปซื้อของมาแบบมาทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อวัตถุดิบอะไรแบบเนี้ย creditors ก็คือแบบแบงก์อะไรแบบเนี้ยให้กู้ยืมเงิน community ก็คือแบบคนที่อยู่แบบละแวกบริษัทเขาเรียกว่าอะไรละแวกโรงงานนั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ owners ก็คือเจ้าของนั่นเองต่อไปเราจะขึ้นเกี่ยวกับ economics นะ economics คืออะไร economics คือเราจะเรียนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันว่าคนในประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงโอเคนะซึ่งแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ microeconomics แล้วก็ macroeconomics เรามาดูทีอย่างกัน microeconomics ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ decision making ที่แบบจะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเช่น individuals ก็คือเจ้าของบริษัทแค่บริษัทนึงอะอะไรแบบเนี้ยหรือว่า business ในเชิง business นึงเท่านั้นไม่ได้พูดถึงโดยรวมทั้งประเทศเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็น macroeconomics เราจะพูดถึงการเรียนเกี่ยวกับทั้งแบบโดยรวมเลยอะอย่างเช่นระดับโลกหรือว่าระดับประเทศเข้าใจใช่ไหมครับต่อไปการแข่งขันมี4รูปแบบรูปแบบแรกเขาเรียกว่า perfect competition เรามาดูกันทีละแบบเลยแล้วกันแบบแรก perfect competition ก็คือราคาเนี่ยมันจะเป็นราคาแบบใกล้เคียงกันแล้วก็สินค้าจะเป็นสินค้าตัวคล้ายๆกันและมันจะไม่มีแบรนด์นะจะไม่มีแบรนด์ก็คือแบบสินค้าก็อย่างนั้นเลยอ่ะเห็นแบบเดินไปที่ไหนก็แบบรู้เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีแบรนด์หนึ่งตัวอย่างละกันตัวอย่างเช่นเราไปซื้อผักที่ตลาดพอเราเดินไปนู้นเราจะรู้ว่าผักชีมันมาจากสวนไหนก็ไม่รู้ใช่ปะหรือว่าเราเดินไปที่นึงก็ไม่รู้อีกว่าผักชีมันมาจากที่ไหนถูกปะนี่แหละครับเขาเรียกว่า perfect competition โอเคนะราคาเนี่ยถ้ามันจะเซตมันจะเซตกันตรงที่equilibrium ถูกไหมบทนี้เรียกว่า equilibrium นะเรามาดูกันทีละอย่างก็คือ supply ก่อนเราต้องรู้ว่าความต้องการขาย supply แปลว่าความต้องการขายความต้องการขายของคนขายเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่ถ้าสมมติราคามันสูงอ่ะคนขายก็อยากขายมากถูกปะถูกไหมเนี่ยราคาสูงฉะนั้นความต้องการขายก็จะเยอะใช่ไหมแต่ถ้าสมมติราคาต่ำเขาก็อยากขายน้อยถูกปะส่วนกราฟมันก็เลยเป็นแบบนี้เก็ทนะครับต่อไปดีมานด์ก็คือความต้องการซื้อความต้องการซื้อเนี่ยถ้าสมมติราคามันสูงเราก็อยากซื้อน้อยถูกปะแต่ถ้าสมมติราคามันต่ำอ่ะเราก็อยากซื้อมากถูกปะฉะนั้นผลรวมแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่า market price หรือว่า equilibrium มันก็คือจุดที่ตัดกันนั่นเองนะครับจุดที่ตัดกันเนี่ยมันก็คือเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ค้าอะไรแบบนี้เขาจะเซตราคากันอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขายเนี่ยก็พอใจที่จะขายในราคานี้และคนซื้อก็พอใจที่จะขายในราคาคนซื้อก็จะพอใจที่จะซื้อในราคานี้เหมือนกันโอเคนะต่อไป monopolistic จะคล้ายๆกันต่างแค่ที่ว่าอันเนี้ยมีแบรนด์
พอเราชี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าเราซื้อมาจากไหนมันมาจากที่ไหนอะไรแบบนี้และราคาสามารถตั้งได้เองเพราะอะไรตัวสินค้ามันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเห็นป่ะ differentiation ก็คือแบบความแตกต่างของตัวสินค้าเข้าใจไหมตัวอย่างเช่นแพนทีนอะไรแบบนี้ถ้าสมมติมันไม่มีแบรนด์ใช่ไหมเราก็มองว่าเออเป็นแชมพูทั่วไปแต่พอเราใส่คำว่าแบรนด์แพนทีนปุ๊บเราก็รู้ละว่าเนี้ยเป็นของแพนทีนถูกปะสตาร์บัคถูกไหมถ้าเป็นแก้วเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกถูกปะตอนนี้มีตาสตาร์บัคเราก็รู้แล้วว่ามาจากสตาร์บัคตัวอย่างอีกง่ายๆนึงก็คือแบบอันนี้เขาเรียกโทเมโทสใช่ไหมภาษาไทยอะไรวะมะเขือเทศมะเขือเทศใช่ไหมถ้าสมมติแบบเพียวๆแบบเนี้ยมันคืออะไรนะ perfect competition ถูกปะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหนแต่พอเราใส่แบรนด์วิกตองปึ๊บเห็นปะอาจจะขายได้ราคาลูกละพันเลยก็ได้ถูกปะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแบรนด์ละสินค้ามันอาจจะไม่แตกต่างแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างในมุมมองของเขาถูกปะอย่างที่3โอลิโกโพลีโอลิโกโพลีหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรในรูปแบบของบริษัทเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบของตัวสินค้ามีแค่บางบริษัทเท่านั้นที่ทำอาจจะแบบมีคู่แข่งแค่2ถึง6บริษัทเท่านั้นตัวอย่างเช่นเครื่องบินก็มีแค่2แบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไร2แบบอ่ะมันก็คือมี Airbus กับ Boeing ถูกปะที่เป็นคนผลิตเครื่องบินเลยอ่ะเจตังก็มีแค่2บริษัทแข่งกันแค่นี้เขาเรียกว่าโอลิโกโพลีสุดท้ายโมโนโพลีโมโนโพลีคือมีแค่รายเดียวเท่านั้นในแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเรียนไมโครมันจะแล้วแต่ที่เนาะแต่ที่เนี่ยก็คือแบบแค่มีรายเดียวก็พอนะครับอย่างเช่นอะไรมันเรียกว่าเป็น national monopoly national ก็คือแบบสินค้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมาจากธรรมชาติแล้วเราเอามาขายแบบที่เดียวในแต่ละประเทศนู้นประเทศนี้อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นไฟฟ้ากับประปาในประเทศไทยเราอ่ะมีกี่ที่ที่ขายไฟฟ้าขายประปาก็มันอย่างละที่เท่านั้นถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่า national monopoly อีกอย่างนึงเขาเรียกว่า legal monopoly ก็คือมันจะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายจริงๆมันอาจจะไม่ถูกกฎหมายก็ได้แต่ว่ารัฐบาลเป็นคนอนุญาตให้บริษัทนี้ขายได้แค่บริษัทเดียวเท่านั้นและถูกกฎหมายเข้าใจใช่ไหมตัวอย่างเช่นก็เนี่ยลอตเตอรี่ก็คือมีที่เดียวเท่านั้นใช่ป่ะในประเทศไทยรัฐบาลเป็นคนออกกฎหมายว่าให้บริษัทนี้บริษัทเดียวเท่านั้นนะที่สามารถออกลอตเตอรี่ได้เก็ตป่ะเคลียร์ไหมต่อไปเราจะมาดูว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างซึ่งมันแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆมันขึ้นอยู่กับโลของ government ว่า government เนี่ยมีบทบาทต่อบริษัทเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบนั้นยังไงมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ government เนี่ยเข้าไปมีส่วนไปยุ่งอ่ะกับบริษัทนั้นมากๆอ่ะเขาจะเรียกว่า capitalism หรือว่าระบบทุนนิยมนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติแบบรัฐเขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลไปคอมมานด์เยอะๆแบบไปควบคุมเยอะๆอะไรแบบนี้เขาจะเรียกว่าคอมมานด์อีโคโนมีมาดูทีละอย่างกันแต่ว่าเราต้องมารู้ก่อนว่า4คำถามเบสิกที่เราจะทำเขาเรียกว่าอะไรบิสเนสแบบนี้เราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเพื่ออะไรอะไรแบบนี้อย่างแรกเราต้องรู้ว่า what เราต้องรู้ว่าเราทำอะไรเราจะผลิตอะไรHow เราจะผลิตอย่างไร For whom เราจะผลิตเพื่อใครแล้วก็ Who owns ก็คือใครเป็นเจ้าของโอเคนะครับ4คำถามเบสิกเราต้องรู้ก่อนแล้วก็ปัจจัยในการผลิตก็มี4อย่างภาษาไทยเราก็ท่องกันนะที่ดินแรงงานทุนการประกอบการโอเคปะเคลียร์ไหมคร่าวๆนะเรามาดูกันเบสิกคำถามเห็นปะเรามาดูกันที่ Capitalism ก่อนก็คือถ้าจะ what กับ how แบบนี้จะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรก็คือเราอ่ะมี freedom ที่จะแบบเลือกได้เลยว่าเราจะผลิตอะไรก็ได้เราจะผลิตอย่างไรก็ได้รัฐบาลไม่ได้มาควบคุมมากมายอาจจะควบคุมนะแต่ไม่ได้ควบคุมแบบรอแบบเยอะมากอะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนถ้าจะเป็น for whom เราจะผลิตเพื่อใครแล้วจะแล้วแบบใครเป็นเจ้าของแบบบริษัทนี้ก็คือแบบเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะผลิตให้ใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่รัฐบาลก็มาควบคุมบ้างนะ
ควบคุมบ้างไม่ได้เยอะมากฉะนั้นแล้วพอโดยรวมเนี่ยมันจะเรียกว่ามิสอีโคโนมีมิสอีโคโนมีหมายถึงว่ารัฐบาลก็เข้ามาควบคุมแต่ไม่เยอะเข้าใจใช่ไหมประมาณนี้แหละอันที่สองเขาเรียกว่าคอมมานด์อีโคโนมีก็คือรัฐบาลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทนั้นเยอะเยอะแล้วนะแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเยอะกว่าแคปิทัลลิซึมซึ่งคอมมานด์อีโคโนมีแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกันแบบแรกเขาเรียกว่าโซเชียลิซึมอย่างที่2เขาเรียกว่าคอมมูนิซึมเรามาดูกันทีละอย่างนะโซเชียลิซึมก็คือรัฐบาลเนี่ยจะควบคุมเฉพาะธุรกิจใหญ่ๆที่มีผลต่อในประเทศอย่างเช่น transportation เข้าใจใช่ไหมแบบมันก็มีขนส่งอะไรแบบเนี้ยก็ไปควบคุมหรือว่าแบงก์อะไรแบบนี้ก็ไปควบคุมแต่ถ้าธุรกิจเล็กๆภายในครัวเรือนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเล็กๆก็อนุญาตก็ทำไปอยากทำก็ทำอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคอมมูนิซึมเนี่ย 100% เลยรัฐบาลควบคุมจะแบบจะทำอะไรก็ต้องบอกแบบรัฐบาลจะเป็นคนสั่งเองว่าจะทำอะไรทำให้ใครใครเป็นเจ้าของอะไรแบบเนี้ยโอเคนะและต่อไปมันเป็นตัววัดอีโคโนมิกว่าอีโคโนมิกตอนนี้ดีหรือไม่ดีมันมีตัววัด2ตัวด้วยกันก็คือ labor productivity แล้วก็ other economy economic indicators มันเป็นวิธีละอย่างนะLabor productivity ก็คือเหมือนจะวัดว่าภายในแต่ละประเทศอะจำนวนการผลิตต่อชิ้นเนี่ยเท่าไหร่สมมุติอะไรดีสมมุติประเทศเวียดนามผลิตสินค้าผลิตอะไรดีผลิตมือถืออะสมมุติมือถือประเทศเวียดนามผลิตมือถือได้ทั้งหมด10ชิ้นต่อชั่วโมงโอเคนะ10ชิ้นต่อชั่วโมงแต่ประเทศไทยอะผลิตได้ทั้งหมด5ชิ้นต่อชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็มาดูว่าอ้าวเราจะไปเลือกไปลงทุนที่ไหนดีเราก็ไปลงทุนที่เวียดนามป่ะเพราะอะไรเพราะเขาผลิตได้เยอะกว่าต่อชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยเหมือนจะวัดแบบต่อชั่วโมงต่อคนต่อชิ้นอะไรแบบเนี้ย labor productivity ส่วนอันที่2เรามาดูกันทีละอย่างอย่างแรกเขาเรียกว่า GDP หรือว่า gross domestic product gross domestic product หมายถึงว่าเขาจะรวมเขาจะนับบริษัทที่อยู่ภายในประเทศนะภายในประเทศนั้นน่ะมารวมทั้งหมดเลยแล้วก็วัดว่าผลิตดีไม่ดีอะไรประมาณนี้โอเคนะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบตัวอย่างกราฟว่าเป็นยังไงแบบนี้ธุรกิจก็อาจตกลงหน่อยอะไรแบบนี้เพราะอาจจะแบบน้ำท่วมเห็นปะอันที่สองก็คือ unemployment rate unemployment rate หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราการว่างงานก็คือคนว่างงานเยอะน้อยอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้เอาทุกคนมารวมภายในประเทศถูกไหมเรานับเฉพาะ labor force labor force เนี่ยคือคนที่อยู่ในอายุช่วงที่สามารถทำงานได้โอเคนะครับกราฟก็จะเป็นแบบเนี้ยประมาณนี้แบบอันเนี้ยเป็นแบบเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจโลกตกต่ำอะไรแบบเนี้ยเจอ crisis ขึ้นมากราฟก็เลยแบบแย่อะไรแบบเนี้ยเอ้ยกราฟก็เลยสูงเพราะอะไร unemployment rate อัตราการว่างงานถ้าสูงคือไม่ดีแต่ถ้าต่ำอ่ะคือดีโอเคนะครับสุดท้ายก็คือมาดูอัตราว่าเงินน่ะเฟ้อหรือฝืด inflation ก็คือแบบคล้ายๆ increase ก็คือแบบเงินเนี่ยจะขึ้นสูงก็คือเงินเฟ้อแต่ถ้า deflation เนี่ยดีก็คือแบบคล้ายๆ decrease ก็คือเงินน่ะมันจะแบบค่อนข้างแบบมีน้อยอะไรแบบนี้เงินลดลงก็คือเงินฝืดนะครับตัวที่ใช้วัดเนี่ยก็คือ CPI หรือว่า Consumer Price Index เป็นตัวชี้วัดว่าเอ้ยเป็นตัวเอาไว้วัดว่าตอนนี้เป็น inflation หรือ deflation นะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าเป็นยังไงต่อไป business cycle ก็คือว่าใน business เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการจะรันบิสเนสเนี่ยมันมีแบบไซเคิลของมันไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ตลอด 100% หรือว่ามันจะล่มจมได้ 100% เข้าใจใช่ป่ะมันก็มีวัฏจักรของมันเรามาดูกันแรกๆเราอาจจะขายไม่ค่อยดีอาจจะไต่ขึ้นเห็นป่ะกราฟมันจะแบบไปแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงถูกป่ะบิสเนสเหมือนกันมันก็คล้ายๆกันนะครับแบบแรกเรามาดูกันถ้าสมมติมันอยู่ในช่วงที่ดีเนี่ยกำลังแบบอยู่ในช่วงที่ขึ้นอ่ะเขาจะเรียกว่า economic expansion ก็คือแบบดีๆแต่ถ้าไม่ดีเนี่ย
กำลังลงอ่ะเขาเรียกว่า economic contraction เคยนะแต่ถ้าเราดูภายในเส้นเนี่ยเขาดูที่จุดเนี่ยเห็นป่ะจุดบนสุดอ่ะมันคือจุดที่สูงสุดใช่ไหมเขาเรียกว่าจุดพีคโอเคนะต่อไปช่วงกำลังลงอ่ะเขาเรียกว่า recession อันนี้เราดูกันตรงที่เส้นนะไม่ได้ดูกันที่ช่วงต่อไป depression ก็คือเป็นจุดที่อยู่ที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ recovery ก็คือแบบดีฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้โอเคนะอันนี้ก็แค่บอกว่าถ้าสมมติมันสูงเกินแบบธุรกิจแบบดีมากๆสูงเกินเขาเรียกว่าEconomic boom มั้งใช่ปะไหนใช่ Economic boom ก็คือแบบสูงขึ้นมากๆอะไรแบบนี้ก็คือ inflationary ก็คือเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเนี่ยคนก็ใช้จ่ายมากใช่ไหมฉะนั้นรายได้ในบริษัทก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าสมมติเงินฝืดอะไรแบบนี้เงินก็จะอยู่ในประชาชนน้อยถูกไหมคนก็ไม่ค่อยซื้อเขาก็เลยเกิด economic downturn นะครับต่อไปเราจะใช้ policy กันมาจัดการจะใช้ policy อะไรได้บ้างอย่างแรกเขาเรียกว่า monetary policy monetary มันคล้ายๆคำว่า money ใช่ไหมฉะนั้นอันนี้จะใครล่ะที่จะจัดการด้านการเงินได้ก็ต้องเป็นแบงค์ถูกไหมฉะนั้นแบงค์เนี่ยก็จะออกpolicy ออกมาแบบนโยบายว่าให้ปรับขึ้นปรับลง interest rate โอเคนะปรับขึ้นปรับลง interest rate อันที่สอง fiscal policy เนี่ยเป็น government เป็นคนปล่อย policy ออกมาเพื่อที่จะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ economic มันดีขึ้นโดยอะไรโดยเขาจะปรับเปลี่ยน tax structure ก็คือปรับเปลี่ยนภาษีหรือgovernment spending ก็คือการใช้จ่ายเงินของบริของ government นะครับอันนี้สมมุติตัวอย่างถ้าสมมุติeconomic ตอนนี้มันอยู่ใน recessionary คือยุคที่ตกต่ำคือไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้ economy มันก็แบบไม่ค่อยดีใช่ไหมเนี่ยเงินน้อยอะไรแบบเนี้ยฉะนั้น government เนี่ยเขาจะใช้2ทางถูกไหม government เขาจะใช้tag กับ government spending ถูกไหมครับ tag ก็คือเขาถ้าสมมติ recessionary เขาเรียกอะไร government เขาจะลด tag ถูกไหมเพื่อที่จะคนน่ะจะเอาเงินไปใช้ทางด้านอื่นและ government spending มันจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยจะได้มีโอกาสทำงานได้มากขึ้นส่วนแบงก์ก็ออกเขาเรียกว่าอะไรช่วย interest rate โอเคนะ interest rateก็คือแบบอาจจะแบบลดอัตราดอกเบี้ยลดลงแบบนี้ถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับเก็ตนะชัปเตอร์2ไม่ออกใช่ไหมฉะนั้นข้ามนะชัปเตอร์4ก็ไม่ออกถูกไหมฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นการเรื่อง marketing โอเคนะทั้งหมดนี้เราจะพูดถึงมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนะครับบางเรื่องอาจจะตัดไปเพราะว่ามันไม่ค่อยออกข้อสอบนะก็เลยตัดออกไม่ใช่ไม่ค่อยออกมันไม่ออกเลยแบบแรกๆอะไรแบบนี้ถ้าตรงไหนตัดก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ามันไม่ออกเราต้องมารู้ก่อนว่า definition ของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคืออะไรมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันคือกิจกรรมที่คนในองค์กรเนี่ยมาทำร่วมกันมา create product มาสื่อสารข้อมูลให้คนได้รับรู้มาส่งของส่งสินค้าส่งสารหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะให้ customer เนี่ยได้แบบรับรู้ได้มากขึ้นแล้วก็ดึงดูดเขามาซื้อสินค้าโอเคนะโอเคนะเนี่ยเหมือน process เพื่อที่จะแบบ creating communicating delivering and exchanging product นะครับเพื่อที่จะให้ customer เนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มาซื้อสินค้าเราก่อนอื่นเราต้องมารู้ utility ก่อน utility ภาษาไทยแปลว่าอรรถประโยชน์อรรถประโยชน์เนี่ยหมายถึงว่าอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเรานะครับและทำให้ customer เนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะเหมือนเราต้องรู้ว่าแบบปัจจัยพื้นฐานอะของคนอะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือทีละอย่างนะเรามาดูเรื่องฟอร์มก่อนฟอร์มยูทิลิตี้ก็คือแบบตัวโปรดักต์เองเลยอ่ะเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคพึงพอใจนะครับ
ตัวอย่างเช่นอะไรสมมุติผู้บริโภคเนี่ยเขาสั่งรองเท้าไซส์8แต่ว่าบริษัทเรามีไซส์9มันก็ไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องทำรองเท้าไซส์8เพื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเนาะนี่ก็ตัวอย่างอันที่2เรื่องไทม์ถ้าสมมุติเราขายในเวลาที่เหมาะสมของมันก็จะขายได้ดีเราก็จะได้กำไรถูกไหมอย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์มันอาจจะอยู่ในช่วงน้ำท่วมอะไรแบบนี้คนก็ต้องการของเยอะถูกไหมเราก็แบบอาจจะผลิตเยอะขึ้นอะไรขายเยอะขึ้นอะไรแบบนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้ถ้าขายในช่วงหน้าหนาวมันก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงพอสมควรใช่ไหมแต่ถ้าไปขายในหน้าร้อนแบบนี้คนก็ไม่ค่อยต้องการซื้อถูกปะเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูของมันอะไรประมาณนี้อันที่3เรื่องเพลสก็คือเราต้องขายสินค้าอะไรแบบนี้ให้ถูกที่โอเคนะถูกที่เพราะอะไรถ้าสมมติเราเป็นบริษัทเชือดหมูอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไปขายในกลุ่มอิสลามแบบนี้เขาก็ไม่ชอบปะเราจะไปดึงดูดเขาแบบมากินหมูกันก็ไม่ได้ถูกปะฉะนั้นเราต้องดูที่ด้วยแบบอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เนี่ยสมมติรองเท้าเนี่ยมันอยู่ตรงอเมริกาผลิตที่อเมริกาแต่ลูกค้าอยู่ที่ไชน่าแบบนี้ได้ปะไม่ได้ถูกไหมเราก็มูฟมาแบบใกล้ๆสิมาแบบแถวๆนี้ก็ได้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขนส่งสินค้ามันก็ดีขึ้นด้วยถูกไหม